ก็ยังไม่มีการประชุมนะครับต้องรอผลการประชุมต้องรอมีการประชุมนะครับและขณะนี้ก็ยังไม่มีการเทียบเชิญนะครับก็ผมทราบทุกอย่างจากสื่อนะครับก็ไม่ทราบว่าสื่อไปเอาข่าวมาจากไหนครับอ้าวแล้วที่มีคนหมู่คนใกล้ชิดของเลขาไปปรากฏตัวที่ทำเนียบรัฐบาลทำให้เข้าใจว่าเป็นสื่อเอกสารนะครับไอ้นี้ต้องไปถามท่านเลขาธิการพรรคเองนะครับผมก็ไม่ทราบว่าบุคคลที่อ้างว่าเนี่ยเป็นคนสนิทท่านเลขาจริงหรือเปล่าเพราะไม่มีภาพมายืนยันนะครับทุกอย่างมันก็ว่ากันไปได้หมดเลยครับผมตอนนี้ได้มีการคุยกันไหมหลังข่าวที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์เรื่องอะไรครับเรื่องที่เกิดขึ้นมีเรื่องกระแสข่าวว่าเข้าร่วมว่าดิวแล้วหรือยังไม่ได้ดิวหรือรอเทียบเชิญอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ครับพรรคประชาธิปัตย์ของเรามีหลักชัดเจนก็คือว่า1ในการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีหนังสือเทียบเชิญและมีมาแล้วก็เข้าประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันนี้หลักเราชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยผมคิดว่าที่เป็นข่าวอยู่มันก็ออกมาจากสื่อไม่มีบุคคลใดในพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมายืนยันเลยครับผมเรียนครับว่าท่านชวนหลีกภัยนะครับเป็นผู้ใหญ่ในพรรคที่ทุกคนให้ความเคารพนับถือไม่มีใครขับท่านหรอกครับและท่านก็สัมภาษณ์ชัดเจนครับว่าความเห็นส่วนตัวท่านเป็นอย่างไรแต่สุดท้ายแล้วก็มติพรรคออกอย่างไรก็ออกอย่างนั้นครับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารพรรคยังไม่เคยประชุมกันเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการเทียบเชิญอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นออกมาจากสื่อมวลชนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสื่อมวลชนก็ต้องถามว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยสื่อมวลชนได้ข่าวมาจากไหนเพราะว่าบุคคลที่มีรายชื่อก็ไม่มีใครออกมายืนยันนะครับเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์ของเราถึงแม้วันนี้เราจะมี25เสียงนะครับเราก็มีหลักอุดมการณ์ของพรรคอยู่ชัดเจนว่า1ระเบียบวิธีการลำดับขั้นตอนในการเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่ตัดสินใจได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ออกมาว่าถ้าเข้าร่วมรัฐบาลต้องขับท่านชวนออกจากพรรคไม่มีทางครับตรงนี้ถือเราต้องยืนคือไปปัดเราทำงานด้วยกันอยู่แล้วครับผมตรงนี้เป็นเป๊ะจริงไหมว่าในประชาธิปัตย์เองก็ไม่มีใครพูดแล้วข่าวมันมายังไงมาจากโซเชียลหรือว่าฝ่ายที่สนับสนุนคุณชวนหรือเปล่าก็ต้องยอมรับว่าคนในพรรคไม่ได้พูดอ่ะคนนอกพรรคพูดอ่ะครับแล้วคนนอกพรรคที่พูดเขาคือใครเวลาตอนหาเสียงเลือกตั้งเขาเคยได้มาช่วยหรือเปล่าอันนี้ต้องยอมรับนะครับที่บอกเป็นแม่ยกอ่ะตอนหาเสียงอยู่ตรงไหนครับแม่ยกนี่เป็นสมาชิกพรรคผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่เห็นเวลาถึงเวลาแม่ยกปชป.ผมอยากจะถามว่าช่วยหาเสียงพรรคหรือเปล่าทราบหรือเปล่าว่ากระบวนการกว่าเขาจะได้มา25ที่นั่งเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต้องรณรงค์หาเสียงเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนมันมี2อย่างครับพูดให้สนุกปากกับพูดให้คนแตกแยกกับพูดให้คนรักกันน่ะก็แค่นั้นนะครับผมว่าทุกคนในพรรคนะครับที่ยืนอยู่ทั้งหมดเนี่ยท่านหัวหน้าพรรคท่านเลขาธิการพรรคตัวผมเองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเนี่ยให้ความเคารพท่านชวนท่านประหยัดท่านจุรินทร์ทั้งหมด3หัวหน้าร้อยความเคารพทั้งหมดและเป็นหนึ่งเดียวกันแน่นอนครับเพราะฉะนั้นหยุดนะครับหยุดเสี่ยมหยุดทำร้ายพรรคนะครับคนที่ออกจากพรรคไฟที่ด่าพรรคโจมตีพรรคหยุดนะครับผมบอกเลยครับวันนี้เนี่ยคำว่ารักพรรคผมก็ยืนหยัดเสมอรักวันที่พรรคตกต่ำเนี่ยมาช่วยกันฟื้นฟูสิครับรักไม่ใช่บอกว่ารักพรรคพรรคแบบปัดต้องเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ผมถามกลับไปสิครับวันที่คุณยืนในพรรคไม่ปัดวันเวลานั้นน่ะคุณทำประโยชน์อะไรกับพรรคบ้างหมายถึงแม่ยกใช่ไหมครับเนี่ยผมหมายถึงทุกคนที่วิจารณ์อยู่ครับผมก็ทราบจากสื่อก็สื่อบอกว่าเสียใจที่เห็นพรรคผมว่าพรรคทำอะไรผิดมันไม่มีใครทำผิดอะไรครับพรรคเข้าร่วมรัฐบาลแล้วเหรอมีการประชุมแล้วเหรอครับอย่าคิดไปเองครับถ้าคุณบอกว่ามีใครแอบไปคุยกับใครเอาหลักฐานมาครับอย่างตัวผมวันนั้นผมเจอท่านนายกทักษิณนะครับผมเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านนายกทักษิณเป็นบุคคลที่อายุเยอะกว่าผมเจอเนี่ยมารยาทไทยการไหว้คนที่อายุสูงกว่าเนี่ยเด็กเรายังไหว้เลยแล้วไหว้คนอายุสูงกว่ามันผิดตรงไหนเรามาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยอย่างนี้ผมถือว่าไม่แฟร์ครับต้องให้ความเป็นธรรมนะครับผมเจอพี่เข็มผมยกมือไหว้ไหมครับเจอสื่อทุกคนผมยกมือไหว้ทุกคนเลยครับและผมยกมือไหว้คนไทยด้วยกันเนี่ยมันผิดนะครับเราไปวิจารณ์ว่าผมนอบน้อมทำไมต้องไปไหว้ผมว่าอย่างเงี้ยคุณไม่ได้คิดหวังดีกับประเทศชาตินะครับประเทศชาติบอบช้ำมาเยอะแล้วจะร้อยบอบช้ำเยอะกว่านี้แหละครับผมไม่ต้องก้าวข้ามความขัดแย้งใช่ไหมไอ้ก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยผมคิดว่าผมเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนักการเมืองรุ่นใหม่เราต้องอย่ายึดติดกับอดีตต้องก้าวความขัดแย้งเนี่ยผมเห็นด้วยอยู่แล้วแต่การเดินก้าวข้ามความขัดแย้งต้องก้าวความขัดแย้งในสิ่งที่ถูกต้องด้วยครับสิ่งไหนที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเนี่ยเราต้องไม่เห็นด้วยครับผมอันนี้จุดยืนหลักผมชัดเจนครับ